เปล่าว่าระบบหมุนเลือดเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ ABO เราน่าจะคุ้นเคยกับเลือด A B A B และ O ถูกต้องไหมคะแต่ที่จริงแล้วมนุษย์ของเราเนี่ยยังมี RH บวกแล้วก็ RH ลบด้วยนี่คือระบบ RH นั่นเองค่ะH ลบคือกลุ่มที่ไม่มีแอนติเจนและก็ไม่มีแอนติบอดีแต่สามารถถูกกระตุ้นให้เกิดการสร้างแอนติบอดีได้ถ้าเขาได้รับแอนติเจนเข้ามากระตุ้นทีนี้พวก RH บวกคืออะไร RH บวกเนี่ยเขามีแอนติเจนโดยธรรมชาติฟังดูแล้วเห็นไหมคะว่าการให้เลือดผิดกรุ๊ปนะคะจะทำให้เกิดปัญหาได้เพราะยกตัวอย่างเช่นทูไฟ RH ลบคนที่เอาเลือดให้คือ RH บวกให้ครั้งแรกยังไม่เป็นอะไรให้ครั้งแรกมีการสร้างแอนติบอดีขึ้นมาถ้าในครั้งที่2คุณไปรับ RH บวกมาอีก RH บวกมีแอนติเจนซึ่งตัวคุณตอนนี้มีแอนติบอดีแล้วก็จะเกิดการจับกันและตกตะกอนค่ะ